หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำโครงการชลประทานเพชรบุรีระบุระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีเพิ่มสูงต่อเนื่องชั่วโมงละ1เซนติเมตรล่าสุดในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีเหลือระดับน้ำอีก30เซนติเมตรจะเข้าสู่ระดับวิกฤตโรงเรียนหลายแห่งประกาศหยุดชั่วคราวแล้วตั้งแต่พรุ่งนี้ถึง14สิงหาคมหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำคลิปแจงกรณีนักศึกษาปี1ถูกระบุว่าโกงการขายสินค้าออนไลน์โดยมีผู้เสียหายจำนวนมากย้ำไม่ได้นิ่งนอนใจและจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ขอเวลาในการประมวลข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาก่อนแจ้งให้ทุกฝ่ายรับทราบต่อไปรองผู้กำกับสน.โชคชัยระบุยังไม่ได้รับการติดต่อจากไนโก้ผู้ต้องหาฆ่าไฮโซเชอรี่ว่าจะเข้ามอบตัวหลังเรียกนายวรวุฒิอายุ60ปีและนางหนูนิ่มอายุ56ปีพ่อและแม่ไนโก้มาสอบปากคำโดยทั้งคู่ยอมรับว่าไนโก้ได้โทรศัพท์มาบอกว่าลงมือฆ่าไฮโซเชอรี่จริงและจะมอบตัวจากนั้นไม่สามารถติดต่อได้อีก